สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนกมีไม้กราฟหัวเน่าแบบนี้ค่ะหัวไม้ข้างบนเน่าหลุดลงมาแบบนี้นะคะจะมีวิธีการช่วยชีวิตหนอที่เหลืออยู่อย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้ไปชมกันเลยค่ะต้นนี้เป็นรีบูเทียที่มีสีดอกที่สวยมากค่ะนกเลยอยากจะเก็บทายาทเขาเอาไว้นะคะเรามาเช็คดูว่าหนอที่หลุดลงมาเป็นยังไงบ้างก่อนค่ะเราจะเลือกหนอที่ยังดูดีสามารถนำไปชำหรือว่ากราฟได้ค่ะยิ่งเมื่อเราช่วยชีวิตได้เร็วนะคะเขาก็จะยิ่งมีโอกาสรอดได้เร็วค่ะแล้วก็อาการเน่าก็จะไม่ลุกลามเราสังเกตว่าหนอไหนที่ยังมีส่วนดีอยู่นะคะก็คัดออกมาแล้วเราก็จะตัดส่วนที่เน่าออกด้วยมีดที่คมแล้วก็สะอาดค่ะเลือกปาดให้ไกลจากส่วนเน่าสักนิดนึงค่ะพยายามอย่าให้มีดที่เราใช้ไปโดนส่วนที่เน่าไม่เช่นนั้นนะคะถ้าเรานำไปปาดหน่อต่อไปจะเกิดการติดเชื้อแล้วก็เน่าลุกลามไปค่ะสำหรับหน่อไหนที่เน่าเยอะเกินไปเราก็จะไม่เสี่ยงค่ะต้องทิ้งไปเลยนะคะปาดแบบนี้ได้เลยค่ะปาดเผื่อส่วนที่ดีทิ้งไปด้วยนะคะเห็นไหมคะนกจะปาดไกลจากส่วนที่เน่านะคะปาดให้เหลือส่วนที่ช้ำแล้วรอดสูงค่ะนี่นะคะหน่อเล็กๆก็ลองปาดดูก่อนค่ะถ้าเราปาดแล้วมีดไปโดนส่วนที่เน่านะคะเราก็ต้องรีบเช็ดทำความสะอาดมีดที่เราใช้ค่ะนี่นะคะไม่ต้องเสียดายนะคะต้องปาดส่วนที่เน่าทิ้งให้หมดค่ะหน่อที่เหลือยังพอมีโอกาสรอดถ้าเขาไม่เน่าเพิ่มค่ะแต่ถ้าหน่อไหนที่มากเกินไปเราก็ตัดใจทิ้งไปเลยนะคะส่วนนี้เน่ามากต้องทิ้งค่ะทิ้งให้ไกลจากต้นอื่นๆเลยนะคะอาจจะต้องฝังดินลงไปค่ะเหลือส่วนที่ดีไม่ช้ำไม่ดำอันนี้มีโอกาสที่จะรอดค่ะถ้าเรามองแล้วยังมีส่วนที่ช้ำๆอยู่บ้างให้ปาดออกอีกนะคะปล่อยไว้อาการเน่าก็จะยิ่งลุกลามเสียเวลาของเราอีกค่ะสำหรับหน่อใหญ่ๆนะคะแล้วก็จะเอาไปชำค่ะแต่หน่อเล็กๆโอกาสรอดในการชำจะน้อยมากก็จะนำไปกราบค่ะวันนี้มีตอสามเหลี่ยมติดบ้านอยู่เดี๋ยวเราจะมาช่วยชีวิตกันค่ะปาดส่วนยอดของตอนะคะให้เห็นท่อน้ำเลี้ยงให้แผลที่ปาดเนี่ยตรงเสมอกันค่ะการกราฟเหมาะสำหรับหน่อขนาดเล็กที่เราคิดว่านำไปชำแล้วจะไม่รอดค่ะเราจะปาดอีกรอบหนึ่งนะคะให้เห็นท่อน้ำเลี้ยงให้ชัดเจนค่ะจากนั้นเราก็จะประกบให้ท่อน้ำเลี้ยงของหน่อนะคะเจอกับท่อน้ำเลี้ยงของตอค่ะเมื่อกี้นกซับเขาเรียกว่าซับยางของหน่อออกสักนิดนึงค่ะจากนั้นก็แปะลงไปแบบนี้เลยค่ะข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการกราฟของเราจะช่วยทำให้เราได้หน่อใหม่ๆอย่างรวดเร็วค่ะเพราะว่าการกราฟเป็นการเร่งให้เขาโตเร็วขึ้นนะคะประโยชน์ของการกราฟนอกจากจะเร่งให้ไม้โตเร็วแล้วนะคะยังสามารถช่วยชีวิตหน่อที่เน่าแบบนี้ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอีก7วันเราก็สามารถแกะเทปใสออกได้อีก 2-3 เดือนเราก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูว่าหน่อที่เราช่วยชีวิตเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ไม่มีตอกราฟค่ะเราก็จะมาชำกันนะคะทิ้งแผลแห้งก่อนนะคะสักประมาณ2อาทิตย์เป็นอย่างน้อยค่ะเตรียมกระถางรองก้นกระถางด้วยหินภูเขาไฟและก็กาบมะพร้าวสับก็ได้นะคะ
นี่นกใช้หินภูเขาไฟ2เบอร์ค่ะเบอร์ใหญ่แล้วก็เบอร์เล็กนะคะช่วยอุดไม่ให้ดินไหลลงก้นกระถางเวลาที่เรารดน้ำแล้วก็ช่วยทำให้ข้างล่างโปร่งค่ะเพื่อจะได้ไม่มีความชื้นอยู่นานนะคะลองขึ้นมาสูงสักนิดนึงก็ได้ค่ะจากนั้นก็เป็นชั้นของดินปลูกแคคตัสค่ะดินปลูกแคคตัสที่มีคุณสมบัติโปร่งแล้วก็ระบายน้ำได้ดีค่ะเกลี่ยให้เสมอกันใส่ปุ๋ยละลายช้านะคะเพื่อให้เป็นอาหารของเขาหลังจากที่รากของเขางอกดีแล้วนะคะนิดหน่อยพอค่ะสัก 5-10 เม็ดพอนะคะจากนั้นก็ใส่สตาร์เกิลจีอันนี้กันเพลี้ยกันแมลงค่ะจากนั้นเราก็ปักชำลงไปเลยค่ะหน่อที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะคะนกทิ้งไว้ราวๆ2อาทิตย์ค่ะกระถาง2นิ้วใส่ได้หลายต้นค่ะไม่เปลืองกระถางนะคะพยุงลำต้นด้วยหินโรยหน้ากระถางค่ะแล้วก็หินเนี่ยจะช่วยทำให้ความชื้นพอดีพอเหมาะนะคะจากนี้ตั้งวางไว้ในที่แดดดำไรรดน้ำน้อยๆค่ะแต่ว่าบ่อยครั้งนะคะ 2-3 วันครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะรดน้อยๆแบบนี้เลยค่ะกี่เดือนรากถึงจะมานะคะโดยทั่วไปแล้วประมาณ 2-3 เดือนค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องให้ได้รับแดดดำไรตลอดทั้งวันนะคะเดี๋ยวเรามาดูต้นที่เรากราบไว้ครบ7วันแล้วค่ะโดยทั่วไป 5-7 วันระหว่างตอกับหัวไม้ที่เรากราฟเนี่ยเขาจะติดกันแล้วนะคะแกะเทปแล้วให้เราเช็คดูว่ามีรอยช้ำมีรอยเน่ามีน้ำเยิ้มๆออกมาไหมนะคะถ้าไม่มีเนี่ยก็แสดงว่ารอดแน่นอนนะคะเราจะได้ไม้กราฟต้นใหม่แล้วก็ยังได้ช่วยชีวิตเขาไว้ด้วยค่ะใครที่ประสบปัญหาแคคตัสต้นเน่านะคะแต่ยังมีหน่อที่ดีๆอยู่ก็สามารถนำวิธีนี้ไปช่วยชีวิตเขาได้ค่ะอีกไม่นานนะคะเราก็จะได้ไม้กราฟที่มีหน่อเยอะเดี๋ยวนกจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะว่าต้นนี้นะคะเมื่ออายุผ่านไปแล้วเนี่ยเขาจะได้หน่อกี่หน่อหรือว่าเยอะแค่ไหนค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube และเพจ Facebook วิชุรดาการ์เด้นค่ะแล้วพบกับนกได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ